อายุ40แล้วยังหาแฟนไม่ได้จะไปต่อหรือจะไปบวช ดีครับผมเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับผมมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาไปตั้งกระทู้ในพันทิปไว้นะครับผมว่าอายุ40แล้วยังหาแฟนไม่ได้จะหาต่อไปหรือจะไปบวช ดีครับเรามาดูคอมเมนต์ของเจ้าของกระทู้นี้กันนะฮะสั้นๆง่ายๆกระทู้ตั้งเล่นขำๆแต่เรื่องจริงนะครับแต่ว่านะครับการไม่มีแฟนนะฮะมันบั่นทอนเจ้าของกระทู้มากเลยแหละครับถึงขั้นถึงจะเป็นบวชกันเลยเหรอฮะขนาดแบบว่านักการเมืองที่มีปัญหาในสังคมนะฮะยังตั้งนานนะครับกว่าจะหนีไปบวชแค่ไม่มีแฟนแค่นี้ถึงจะต้องบวชเลยเหรอครับมาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆในกระทู้เด็ดพันทิปกันดีกว่านะครับผมว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงนะฮะคอมเมนต์แรกตอนเด็กๆมักเลือกนานแต่พอแก่มาขัดจักรยานผ่านก็เอาแล้วนะครับผมแฮชแท็กอาจารย์ท่านหนึ่งโสดซิงมา50กว่าปีแล้วได้กล่าวเอาไว้นะครับผมโอเคครับคอมเมนต์นี้นะครับก็อาจจะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มปั่นจักรยานนะช่วงนี้กำลังบูมเลยครับผมหรือว่าวิ่งหรือว่าอะไรนะครับผมรับรองนะฮะว่ามีคนปั่นจักรยานผ่านหรือวิ่งผ่านหน้าคุณเยอะมากให้เลือกสัตว์เลยนะ okay. เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมตอนคุณโสดคุณจะเห็นคนมีแฟนมีความสุขนะครับ mm. แต่พอคุณมีแฟนคุณจะเห็นคนโสดมีความสุขครับผมก็ตรรกะนี้นะครับก็อาจจะมาสำหรับคนที่อาจจะได้แฟนได้คู่ชีวิตที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะผู้ชายวัย40กำลังเท่เลยอ่ะถ้ามีเงินอ่ะหน้าตาไม่ต้องดีมากก็ได้แม่งยังดูเท่เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินน่ะเหรอก็แค่ลุงแก่ๆคนนึงเท่านั้นแหละทุนนิยมนะครับเนี่ยแต่ก็เอาเถอะครับเรื่องจริงมันก็มีเนาะก็ช่างมันเถอะตอนนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมผู้ชายแก่ยังหาแฟนง่ายกว่าผู้หญิงแก่นะคะตอนนี้กูยังคาอยู่บนคานเลยคิดว่าคงจะคาจนถึง50แหละGoodbye. อีกไม่นานหรอกเอาอีกแล้วเศร้าอีกแล้วผมแนะนำนะครับผมผู้หญิงท่านนี้นะครับผมก็ลองทักไปที่เจ้าของกระทู้นะฮะที่อายุ40แล้วยังไม่มีแฟนนะครับลองคุยกันดูนะฮะไม่แน่นะครับอาจจะเข้ากันได้ก็ได้นะจ๊ะปะคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับจะ40แล้วเหมือนกันแต่ก็ยังหาอยู่นะถึงจะ50ก็ยังหาอยู่อย่างน้อยอ่ะก็อยู่กันแบบสองตายายก็ได้โอเคลองติดต่อเจ้าของกระทู้นี้เข้าไปนะฮะตามผู้หญิงท่านเมื่อกี้ไปได้เลยนะครับผมรับรองนะฮะเจ้าของกระทู้ที่มีอายุ40แล้วยังไม่มีแฟนเนี่ยก็ยังมีตัวเลือกขึ้นมาให้2ตัวเลือกนะเฮ้ยผ่านคอมเมนต์เศร้าๆไปนะครับผมแต่ดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะจ๊ะอย่าบวชเพราะหาแฟนไม่ได้เลยครับไปทำอะไรที่มีความสุขกับชีวิตคุณเถอะโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยเพราะไม่รู้ว่าอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวคุณก็ตายแล้วไปทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำซะใช่ครับผมบางทีนะครับเรื่องการโสดการมีแฟนหรือไม่มีแฟนหรืออะไรก็ตามนะฮะมันไม่จำเป็นหรอกครับในชีวิตอ่ะคนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะคิดบวกนะฮะใช้เวลาในช่วงตอนที่คุณโสดได้มากที่สุดนะครับผมให้มากที่สุดนะฮะก่อนที่คุณจะเห็นคนโสดแล้วไปอิจฉาเขานะครับเหมือนคอมเมนต์ที่ผ่านมานั่นแหละอ่ะเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับผมไปบวชเพื่อให้เป็นภาระของวัดทำไมงานการไม่มีทำเลยเหรอหมกมุ่นอยู่กับการหาแฟนอ่ะ
ามันจำเป็นมากมายในชีวิตนะครับผมเขาก็แนะนำนะให้ไปฆ่าตัวตายเถอะมันต้องขนาดนั้นเลยครับผมก็ใจเย็นๆนะฮะเขาก็ตั้งกระทู้มาถามมาปรึกษาพวกคุณนะครับผมยังไงก็ใจเย็นๆนะฮะในการตอบไปนะครับผมสงสารคนโสดหน่อยเธอโอเคข้ามไปนะครับไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะเหลืออีกเยอะค่ะยังเพิ่งจะหลัก4เองเดี๋ยวมีคลอง5คลอง6คลอง7กม8รามอินทรานะครับแต่ถ้าเลยไปถึง101แล้วก็ให้เลิกคิดเถอะคงจะไม่เจอแล้วล่ะค่ะนะครับก็คงจะต้องหายาวๆไปเนาะมันประเทศไทยกว้างนะครับไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับผมไปบวชเลยครับผมเห็นพระแต่ละรูปเนี่ยรวยๆกันทั้งนั้นเดือนหนึ่งกิจนิมนต์ซองหลายหมื่นรวยๆเลยครับปลอเคยบวชใหม่ตอนนั้นซองกิจนิมนต์15,000เนี่ยบวชให้20วันเองพุทธบริษัทนะครับผมยังไงก็นั่นแหละครับผมถ้าเนื้อคู่ไม่มีก็รับกิจนิมนต์นะฮะแล้วก็มันจะดีหรอวะแต่ก็ช่างมันนะครับบางทีนะฮะการบวชนะครับก็ไม่ได้แก้ปัญหาหรอกจิตใจอ่ะมันอยู่ในจิตใจเว้ยพอมึงสึกออกมาปุ๊บอะมึงก็เศร้าเหมือนเดิมไปดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมอโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ yeah. อภรรยาปรมาราภาการไม่มีภรรยาเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันอ่ะสงสัยนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนคอมเมนต์ก่อนๆนี้แหละที่เขาบอกว่าเวลาคุณมีภรรยานะครับเวลาเห็นคนโสดแล้วคุณอาจจะอิจฉาก็ได้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับ10คอมเมนต์นะฮะที่ชาวกระทู้เด็ดพันทิพย์นะครับผมเขาแสดงความคิดเห็นกันมานะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงนะฮะเราเจอกับคลิปหน้าแล้วก็เร็วๆนี้นะครับแน่นอนนะฮะกับรายการคลิปเช่นนี้มีหลายฝากนะครับกำลังจะกลับมาแล้วนะฮะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ